กระบี่มือหนึ่งมันร้อนแบบนี้ร้อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เบี้ยเบี้ยเบี้ยอย่าบอกนะว่าอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยจะไปหาอะไรเล่นในสนุกสนุกในที่เย็นๆน่ะช้ามาพี่คมสันอะไรน้องเป็นสาวเบสแซ่ทำไมพูดอย่างนี้ทะลึ่งทะลึ่งตรงไหนทะลึ่งตรงไหนที่สนุกสนุกในที่เย็นๆนี่ไงกำลังจะพาไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งไงเห็นไหมมันสนุกไหมแล้วน้ำแข็งมันเย็นไหมสนุกและเย็นด้วยคิดมากเองอ่ะปะโถแล้วปอเปเล่นเป็นไหมครับสเก็ตน้ำแข็งเคยเล่นไหมฮะสเก็ตน้ำแข็งเอียให้พูดเลยนะคะสมัยนั้นนะน้องอายุสัก15หน้าตารุ่นๆแบบนี้แหละแบบนี้แหละนะหนุ่มๆนี่นะชวนไปเล่นทุกวันเลยสมัยเมื่อก่อนเขาเรียกไงไปเล่นไอไม้ปอเปเหรอโอ้โหไปเล่นทุกวันขนาดนั้นเลยเหรอแปลว่าแบบนี้ต้องคล่องแล้วเนี่ยฮะโอ้ยอย่าให้น้องพูดเลยค่ะล้มหน้าฟาดเลยค่ะน้องถึงบอกว่าอย่าให้น้องพูดเลยค่ะดีนะเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่ได้เลยเนี่ยโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับวันนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมและปอเปียนะไปพบกับนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งระดับทีมชาติครับทั้งรุ่นอายุ15และ12ปีครับรับรองเลยนะครับว่าพวกเขาและเธอเนี่ยนะฮะจะมาวาดลวดลายเอาชนิดที่ว่าปอเปียและคุณผู้ชมเห็นนะจะต้องทึ่งและอึ้งเลยครับแบบนี้ฮะกระบี่ท้าชิงฟิกเกอร์สเก็ตคือกีฬาสเก็ตน้ำแข็งซึ่งแข่งขันโดยการแสดงการหมุนกระโดดสเต็ปเท้าและลีลาท่วงท่าที่สวยงามเร้าใจโดยทั่วไปนั้นมักจะโลดแล่นไปบนลานน้ำแข็งประกอบกับเสียงดนตรีและมือหนึ่งของเราในวันนี้เธอก็มีสเต็ปที่สวยงามเลยทีเดียวแม้ว่าเธอจะมีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นเธอคือน้องเทมเจ้าของฉายาเทมลิตเติ้ลแองเจิลและตามด้วยสาวสวยอีกคนหนึ่งด้วยวัยเพียง15ปีแต่ดีกรีแชมป์เธอคือพร้อมมี่บิวตี้ไอสโตรมสวัสดีค่ะชื่อพร้อมสันรัตนดิลกนะภูเก็ตชื่อเล่นชื่อพร้อมค่ะตอนนี้อายุ15ปีแล้วได้เล่นสเก็ตมาเกือบ8ปีแล้วค่ะนักสเก็ตที่หนูประทับใจแล้วก็คอยติดตามผลงานก็คือแอชลีย์แวกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักกีฬาของประเทศอเมริกาเขาสเก็ตได้สวยมากแสดงได้แบบว่าดีมากเลยค่ะเขามีพลังในการที่สเก็ตแล้วก็แสดงออกมาหนูพยายามที่จะสเก็ตแล้วก็พัฒนาฝีมือของหนูเพื่อที่จะสเก็ตได้เหมือนเขาค่ะการแข่งขันของหนูที่หนูภูมิใจที่สุดก็คือ Asian Junior Figure Skating Challenge 2013ค่ะวันนั้นหนูได้ที่1ค่ะแล้วก็ผู้แข่งก็เก่งมากนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่ยอมแพ้หนูก็สู้ต่อแล้วก็ได้ที่1เลยค่ะที่นี่คือลานไอสเกต Imperial สำโรงสถานที่ปลุกปั้นนักฟิกเกอร์สเกตทีมชาติหลายต่อหลายรุ่นและเธอทั้งคู่ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของที่นี่น้องพร้อมนั้นเธอได้แชมป์มานับไม่ถ้วนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นรายการ2014 Southeast Asia Trophy และรายการ2015 ISU World Develop Trophy เธอก็ได้เหรียญทองหรือแม้แต่ Figure Skate Championship 2015เธอก็ยังคว้าแชมป์มาครองส่วนน้องเทมเธอก็มีดีกรีเป็นเยาวชนทีมชาติเช่นกันครับในปีที่แล้วเธอได้แชมป์2014 Thailand National Championship และได้ที่2ในรายการ2014 South East Asia Trophy และล่าสุดเธอก็เพิ่งคว้าแชมป์ประจำปี2015 Thailand National Championshipเรามาเริ่มต้นกับน้องเทมกันก่อนเลยเปิดตัวมาด้วยสเต็ปซีเควนต์พูดง่ายๆก็คือการโชว์สเต็ปเท้าที่พลิ้วไหวเป
็นยังไงครับออกสเต็ปได้สวยงามราวกับว่าหนูน้อยนั้นกำลังล่องลอยไปตามท่ามกลางไอ้น้ำแข็งและไม่ว่าจะหมุนตัวกลับหลังหรือเดินหน้าก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะล่องลอยอยู่ในโลกแห่งความฝันเสียจริงและจังหวะนี้หมุนตัวแบบคาเมลสปินอย่างสวยงามก่อนจะปิดท้ายได้ถึงใจกับพลังของสาวน้อยวัยเพียง12ปีที่จะโชว์สเต็ปการคาเมลสปินผสานไปสู่ท่วงท่าโดนัทสปินกันบ้างเธอมาในชุดสีดำสุดพริ้วไหวพราวเสน่ห์และดูสเต็ปซีเควนต์อย่างนางฟ้าของเธอสิครับมันทำให้เราจินตนาการไปว่าพื้นน้ำแข็งแห่งนี้กลายเป็นสวงสวรรค์ให้เธอได้โบยบินแบบสุดหันษาเลยทีเดียวและคุณผู้ชมจับตาดูดีๆนะครับไม่ว่าจะอินไซด์เอาไซด์หรือคาเมลสปินแบบต่อเนื่องเธอก็ทำได้ดีจนแทบลืมไปว่าความจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นส่วนแตกต่างของผู้ชนะและผู้แพ้ในกีฬานี้ก็คือความต่อเนื่องของท่วงท่าและดูเหมือนว่าเธอจะทำมันได้ดียังไม่มีที่ติจริงๆและนี่คือไอสปินท่าระดับความยากที่เล่นเอาผู้ใหญ่หลายคนมักจะเสียคะแนนไปง่ายๆกับท่านี้แต่เธอก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างครบเครื่องและตราตึงอยู่ในสายตาของคนดูและท่วงท่าต่อไปนี้ยากกระพริบตาครับจับดูท่าต่อไปนี้ให้ดีเพราะเป็นท่าที่เธอบอกว่ายากที่สุดและนี่คือดับเบิลเอ็กเซล2รอบครึ่งลองมาชมภาพช้าๆชัดๆกันอีกสักครั้งครับมาสวยงามเหลือค่าจริงๆและปิดท้ายด้วยสเต็ปคู่อย่างพร้อมเพรียงดูสิครับนี่ขนาดทั้งน้องพร้อมและน้องเทมไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนแต่ดูแต่ละจังหวะสิครับสวยงามพร้อมเพรียงเหลือเกินTames is still young, but she practiced very hard, and she has a lot of potential in becoming a really famous skater. And she has been competing internationally in many competitions, so she has many experience. So I'm very excited for her in the future. Prom is 15 years old, and she also has a lot of potential. She has a very beautiful body line. She canskate really well, she can dance really well, and her jumps are very nice. So I'm very excited for her to compete internationally and also to compete with the very good skaters in the world. นี่แหละครับความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังปีกแห่งความสง่างามและความสำเร็จของนางฟ้าตัวน้อยๆนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนอย่างตั้งใจและเมื่อรวมกับความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมทั้งจากพวกเธอเองและจากโค้ชความเก่งกาจเหนือใครก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับพวกเธอเหล่านี้พร้อมแอนเทม Angel of Figure Skate โอ้พลิ้วนะเบียร์นะเห็นแบบนี้แล้วบอกตรงคุณผู้ชมครับเสียดายจริงๆครับที่ผมเนี่ยนะเกิดช้าไป20ปีครับไม่อย่างนั้นนะป่านนี้คมสันเนี่ยโลดแล่นอยู่ในวงการสเก็ตน้ำแข็งโลกไปแล้วนี่ขนาดนั้นเลยอะคะเอาขนาดนี้เลยเปี้ยไม่รู้อะไรนะสมัยเด็กๆนะครับผมเนี่ยนะออกสเต็ปเท้าแบบสเก็ตน้ำแข็งแบบนี้ตลอดเวลา
ออกอย่างนั้นเลยพี่ใช่ตอนถูบ้านไงตอนแม่ใช้ถูบ้านไงพี่ก็เอาเท้านะวางบนผ้าเช็ดเท้านะแล้วก็ถูบ้านอย่างนี้มันคนละอย่างกันไม่เหมือนหรอมันคนละอย่างเลยโอ้ยแต่ที่น้องชอบนะคะชอบจากจิตจากใจเลยนะคะก็ตอนที่น้องเขาเนี่ยกระโดดแล้วหมุนเกลียวได้2รอบครึ่งฟินมากเลยสุดยอดจริงๆนะทั้งเก่งกาจอดทนและสามารถแบบนี้นะครับต้องขอยกย่องให้เป็นกระบี่มือหนึ่งครับแล้วคนที่ปุ่นน่ะสวยนะไม่ชอบกระบี่มือหนึ่งสำคัญคือห้ามหันหลังครับสำคัญสุดๆเลยครับห้ามหันหลังเพราะหันหลังอ่ะเขาจะไม่เห็นหน้าอะไรก็อันตรายอยู่กระบี่มือหนึ่ง